วันนี้วันที่29มิถุนายน2567ช่องตะวันรัศมีและสไตล์เราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ถิ่นผ้าไหมงามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมด้านในกันเลยนะคะจุดแรกก็จะเป็นจุดของแม่ๆมาวางขายนะคะในจุดนี้นะคะก็จะกลุ่มคุณแม่คุณยายนะคะแล้วก็น้องๆ อันนี้แม่ก็จะวางอยู่ฝั่งทิศสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอทักทายกันนะคะเดี๋ยวไปทักทายไหมคะก็จะนอนฝั่งนี้ก็กลุ่มแม่ๆมาวางขายนะทุกคนตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ถิ่นเมืองผ้าไหมงามสุรินทร์ถิ่นช่างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทปากกาดหวานข้าวสารหอมงามปรองวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของคนสุรินทร์นะเขาจะมักนิยมนุ่งผ้าไทยนะคะใส่ผ้าไหมนะคะไปในงานบุญต่างๆนะคะทุกคนอย่างทุกๆเช้าก็จะมีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างนะคะหน้าลานอำเภอเมืองสุรินทร์ก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะก็พาหน่วยงานพร้อมหน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะคะร่วมกันมาทำบุญตักบาตรนะคะแอดมินก็พามาในช่วงเช้าวันนี้ก็สายมาก็พามาเดินตลาดนัดผ้าไหมกันนะคะแต่ละพ่อค้าแม่ค้าจากกลุ่มทอผ้าจากอำเภอต่างๆนะคะก็มาวางจำหน่ายในวันเสาร์ซึ่งเป็นตลาดนัดวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราทักทายคุณพี่ก่อนสวัสดีค่ะอันนี้ผ้าไหมมาจากลำดวนใช่ไหมคะก็อันนี้ของลำดวนนะคะพี่มินนี้มีลายใหม่มาด้วยไหมคะมีมาแนะนำอะไรบ้างไหมที่ลายใหม่ๆใช่ไหมที่ลายใหม่เชิงโบราณนะพี่เชิงโบราณค่ะมีไหมคะไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะทําในร้านเรามีผ้าลายธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะอันนี้จะสีธรรมชาตินะคะทุกคนฝั่งนี้นะพี่เนาะสีธรรมชาตินะคะก็จะโทหลากหลายลวดลายเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นทอลูกแก้วแล้วก็มัดหมี่เขาเรียกอะไรนะพี่แบบนี้ยายลูกยกดอกลูกแก้วเป็นลายอะไรคะนี่โคมสวยช้างลายตีนช้างยายลูกยกดอกลูกแก้วนะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาติสีอะไรคะเขค่ะค่ะมาได้เลยนะคะอันนี้ผ้าไหมลำดวนนะคะผ้าไหมอำเภอลำดวนมีหลากหลายนะคะหลากหลายตาให้เลือกนะคะทุกคนเนี่ยส่วนมากเขาจะอันนี้เป็นลายดอกชบายกดอกลูกแก้วถ้ามันไม่ค่อยชัดละพี่หรือว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นสีไม้ยืนมันเป็นสีธรรมชาติอ๋อเหรอคะอ๋อมันก็เลยดอกแต่ก็สวยเป็นเอกอีกลิมิตหนึ่งนะคะขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อนะคะแม่สวัสดีค่ะให้หนาไปใส่อาทิตย์หนึ่งหายากทุกวันนี้เนาะแม่เนาะไปเคยได้มากลับมาไปแม่เนาะเผื่อมันอันนี้บ้างแม่บอกว่าช่วงนี้ลำบากหน่อยนะทุกคนเศรษฐกิจไม่ดีเลยจักย่ามไรซีดีหรอกเด้อถ้าผู้ใดก็คือผู้นั่นล่ะเด้อค่ะเศรษฐกิจเนี่ยโอเคนะคะเพื่อนไปต่อนะคะเอาล่ะนัดผ้าไหมก็จะมีทั้งชุดผ้าไหมทั้งไหมเก่าไหมใหม่นะคะกำลังมาทักน้องอีกคนสวัสดีค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะเงียบแน่บ่ทั้งบ้านฝนตกแห้งบ่ทั้งบ้านน่ะตกคุกมือนะคะ
โอเคมาถักทายเด้อคิดฮอดเด้อโอเคนะคะเงียบๆอ่ะโอเคสู้สู้สู้อันนี้ผ้าใหม่ใต้ฟงเดือนนะคะน้องก็นั่งอยู่ข้างในนี่ผ้าใหม่บ้านสว่างต้องเป็นข้างนะไปนี้เราไปต่อนะสิสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเห็นไหมคะข้างในสีธรรมชาติไปเลยค่ะอ๋อจะเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะโอ๊ยเก็บมาไม่ทันเนาะได้เห็นหน้าก็ดีใจแล้วแหละฮะสีธรรมชาติสวยๆประชุมนะคะน้องก็จะนี่ไปประชุมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนนะคะคนนะคะเดี๋ยวเราแวะร้านน้องเพลินก่อนแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าอันนี้ว่าร้านน้องเพลินจารัตนะคะล็อก029สวยผ้าใหม่สีสวยทั้งสีเคมีสีธรรมชาตินะคะจำหน่ายมากมายเลยนะคะนี่มีลายใหม่ลายช้างมีนี่มีลายกวางกับช้างด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่แม่ผ้าคลุมไหล่นี่จักบาทละแม่3ใหญ่พร้อมเป็นผ้ามัดมีน้ำตัวนี้สวยนะคะ 1,300 บาทนะคะลายช้างนะทุกคนสวยงามเลยอันนี้ร้านน้องเพลินชารัตนะคะก็มีทั้งสีเคมีสีธรรมชาติล็อก029นะคะทุกคนมีไปเดี๋ยวเราไปก่อนเราไปต่อนะคะทุกคนมาชันรัตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเนี่ยบ่น้องลาฝนตกบ่ทั้งบ้านบ่ได้มีน้ำมีท่าไหมมันแห้งน่ะแบบยังไงไม่รู้ยอมเพื่ออะไรนะอำเภอลำดวนพี่ถามเคยนะคะทุกคนไปต่อเรื่องละสวัสดีค่ะล็อก055นะคะของร้านคุณแม่รำไพชารัตน์นะคะเอาขึ้นมีกระตามาน้ำมือนี่อันนี้เขาเอาอย่างเห็ดพออันนี้ของภาคใต้ครับของภาคใต้ของกระจูดต้นกระจูดต้นกระจูดของภาคใต้งานบนถกงานบนถกเขาเลยเอามาวางด้วยใช่ไหมเขาฝากมาเพื่อนที่เป็นก็ฝากมาให้มาลงที่สุรินทร์ไปบ้างเพราะว่าเขาไปงานโอท็อปที่นี่นะค่ะค่ะค่ะสวยงามพ่อไม่แพงไป199บาท199บาทครับราคาเดียวกันเลยเหรอเดียวกันเล็กใหญ่เท่ากันเล็กใหญ่เท่ากันนะคะโอเคใหญ่เท่ากันเลยจุดอันนี้ของจากภาคใต้นะคะทุกคนไปแล้วพ่อครับทายกันนะคะโชคดีนะคะพ่อนี่ก็จะเป็นผ้าลีลาวดีนะคะทุกคนสวยงามนะคะไอ้ทางเดินไปต่อผ้าใหม่ก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะก็ผ้าสวยๆนะคะอันนี้เนาะโอเคไปเดินต่อนะคะนี่นะคะมียาวถึงนู่นเราเดินชมก่อนนะคะคันนี้ก็ทักทายสวัสดีวันเสาร์กับแม่ค้าทุกคนละกันก็จะเดินชมแม่ค้าไปชมผ้าใหม่ไปนะคะเป็นผ้าลายยกทองโลกทองนะเนี่ยเขียนทองผ้าเขียนทองเขียนทองสวยๆนกยูงนะคะอาแม่จะบอกว่าแม่ลืมใครเอาไปไม่กินมาแล้วแหละไว้หน้าบันไดอะไรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินชมก่อนนะคะเนี่ยฝั่งนี้มีทั้งร้านใหญ่นะก็แล้วก็วางนั่งขายด้วยนะเพื่อนก็มาเลือกซื้อกันได้เลยทั้งสีเคมีสีธรรมชาตินะคะ
สวยๆเลยนะคะโอเคฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปต่อฝั่งโน้นกันเนาะไปถึงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราแวะผ้าไหมของท่าศิลามาหรือเปล่าเอ้ยแกใหญ่ไม่รู้มาหรือเปล่าอันนี้ค่ะตลาดผ้าไหมนะคะทุกคนไม่เห็นมาวันนี้สวัสดีค่ะอันนี้ผ้าไหมที่ไหนเนาะผ้าไหมขาวนะคะเราก็จะเป็นผ้าไหมของศรีนรินทร์นะคะทุกคนนะโอแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายวันเสาร์ค่ะคิดถึงแม่ค้ามาทักทายกันค่ะขยันเนาะขยันช่ำพร้อมไม่มีงานทำนะคะแซวเลยนะคะเนี่ยนะซื้อแล้วก็ให้แซวให้นะโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มสตรีทองผ้าไหมบ้านจันดงตำบลตาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเราไปดูที่อื่นผ้าไหมตรงนี้จะแปลกนะจะแปลกกว่าที่อื่นก็คือลายเขาจะเป็นอันนี้ลายอะไรคะมาใหม่เหรอค่ะอันนี้เขาเรียกซินไกวค่ะซินไกวคืออะไรเนาะเป็นชื่อลายค่ะชื่อลายอ่ะให้ดูหน่อยค่อยแซวได้ไหมคะแป๊บหนึ่งเพิ่งเป็นลายมาซินไกวใช่ไหมค่ะบอกเคยเห็นบอกเคยเห็นนะนี่เป็นลายที่ออกแบบใหม่ออกแบบมาใหม่ใช่ไหมค่ะประยุกต์ขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้เป็นลายโบราณซินไกวเป็นภาษาแปลมึงแม่จากเขมรใช่ไหมซินไกวแม่ภาษาเขมรก็ท่าโอ้ยซินไกวยิ้มเด้งยิ้มเด้งโอเคผ้าไหมลายขวางนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะเขาจะทำเป็นตาพื้นเท่าไรล่ะพี่อันนี้1,500บาทนะคะเอาไปตัดเสื้อสวยนะโอ้พื้นนี่คืองามแต่เอื้อยเขามึงคนนี้นี่1,500บาทนะคะแม่ตีตัดเสื้อตัดกางเกงนะจะสวยมากเลยเนี่ยตัดสุดชุดเด้อค่ะเด้อสำหรับซินไกวก็คือลายขวางนั่นเองขวางก็จะเป็นลายตารางนะเพื่อนๆก็ประยุกต์เหมือนก็ผ่าสวยนะพี่เนาะเคยเห็นเขาทอแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้ลายใช่ไหมทำสวยเขาทอต้องเรียนรู้ค่ะอ๋อไปเรื่อยๆเนาะแต่ละวันที่เราดูเราต้องถามแล้วก็จำลายจ้ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะลายซินไกวลายขวางนั่นเองนะคะเพื่อนสีก็เนี่ยอยู่ร้านกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันทน์พี่ทอเองบอกอันเนี้ยเพิ่งเสร็จหนูเพิ่งเห็นมาใหม่เนาะค่ะขึ้นมาใหม่อันนี้ขึ้นหัวขึ้นหัวใหม่ขึ้นลายใหม่เลยนะคะโอ้โหสุดยอดอันนี้เขาเป็นอะไรนักออกแบบผ้าไหมนะคะทุกคนออกแบบผ้าไหมออกลายผ้าไหมเองด้วยนะคะเป็นลายเอกลักษณ์ของแกจะไม่เหมือนใครก็เท้าจะไม่เหมือนใครเขาทำมาอันนี้ก็จะเป็นซิ่งไกวเหมือนกันแต่ว่าสอดอะไรนะกระนูสอดอ๋อนะคะคนละสีโอเคนะคะอันนี้ก็มาไว้ได้นะคะกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันทรมตำบลตาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สั่งผ้าไหมโทรติดต่อได้เลย0897222257 0897222257นะคะล็อก069ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเอาอีกร้านหนึ่งนะคะร้านแม่แดดนะคะแม่แดดสวัสดีค่ะถ้าวันเสาร์อาทิตย์มาก็ต้องแวะคุณแม่ด้วยนะคะนะคะคิดถึงนะคะค่ะมาเยี่ยมตลาดนัดผ้าไหมนะคะทุกคนก็เพื่อนๆก็มาแวะได้ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์อันนี้ผ้าไหมบ้านนาโพตำบลขวาวศรีนรินทร์นะแม่เนาะ
อำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะก็มารับซื้อกันได้นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพามาเดินตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์เยี่ยมชมแม่ค้าทักทายแม่ค้านะคะเพื่ออะไรนะเพื่อกระชับมิตรเหรอ เพื่อทุกอย่างจะได้อันนี้นะก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณแม่แหน่ดําเด้อมารบกวนทุกอาทิตย์เลยนะคะชวนคุยชวนพูดนะคะทุกคนก็แล้วก็หวังยิ่งว่าเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนเพื่อน FC ไว้ในที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ